สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว Isuzu D-Max Spec Cab นะครับตัวนี้เป็นโมเดล2013นะครับใส่เป็นล้อ5รูนะครับผม5รู114นะครับคันนี้ทำการแปลงดุมจากที่ร้านไปนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับล้อจะเป็นขอบ18กว้าง 8.5 ออฟ35นะครับเป็นล้อลายโปวันนะครับสีเทากันเงานะรัดด้วยยางนะครับเป็นยางเดิมของลูกค้าติดมานะครับด้านหน้าจะเป็น245 40นะครับด้านหลังจะเป็น275 40นะครับเป็นยางเดิมติดล้อเดิมมานะครับวันนี้ก็มาทำการเปลี่ยนล้อใหม่แปลงดุมนะครับหลังจากที่เราได้แปลงดุมด้านหน้าไปนะครับเลยนะครับกับ 8.5 ออฟ35นะความสูงนะครับคันนี้ก็ทำการโหลดจัดทรงด้านหน้ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองใช้นิ้วมือสอดเข้าไปตอนนี้ใส่นิ้วมือได้อยู่ประมาณ4นิ้วมือนะครับด้านหน้าจะเป็นโหลด 1.5 นะครับส่วนด้านหลังของเราทำการโหลดเพิ่มนะครับด้วยการด้านหน้าลูกค้าโหลดมาจากที่อื่นนะครับแต่ด้านหลังทำการโหลดเพิ่มเพื่อที่จะให้ทรงมันเนี่ยลงมารับสวยๆนะครับก็คือลงไป 2.5 นิ้วนะครับ 2.5 นิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ากี่นิ้วมือนะครับประมาณ 5.5 นิ้วมือนะครับประมาณ 5.5 นิ้วมือได้นะครับระยะตรงนี้นะครับ 5.5 นิ้วมือนะครับโหลดกล่อง2นิ้วนะครับตัวล้อเป็น 8.5 แปลงดุมเดี๋ยวดูว่าล้นขนาดไหนนะครับนี่นะครับด้านหลังเข้าซุ้มเลยนะครับแล้วก็ชุดโหลดของเราจะเป็นกล่องนะครับโหลดกล่องธรรมดาเลยนะครับมองเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นขออภัยนะมันมืดๆแล้วแหละมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับอยู่ประมาณตรงนี้แหละมันเป็นกล่องนะครับนี่นะครับทรงทั้งคันนะครับก็ตัวล้อจะอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับเป็นล้อโปวันงานเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ๆนะส่วนแปลงดุมนะครับหรือว่าโหลดด้านหลังเนี่ยถ้าโหลดหลังเดียว 1,500 โหลดหน้าด้วย 3,000 นะครับถ้าทำการแปลงดุมหน้าหลังนะครับจบอยู่ที่ 6,000 นะครับแปลงดุมหน้าหลังจบอยู่ที่ 6,000 บาทนะครับสวยจัดเลยนะครับตอนนี้ให้ดูเต็มคันนะครับเดี๋ยวไปดูล้อต่อนะครับหลังจากดูเต็มคันเรียบร้อยนะครับโอเคมาต่อกันที่ตัวล้อโปวันนะครับตัวนี้เป็นล้องานเคนะครับผมเป็นลายโปวันสีเท่ากันเงานะครับเป็นสีเท่ากันเงาทั้งใบนะครับตัวนี้ผมมีรีวิวก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยนะครับดุมตรงกลางค่อนข้างลึก2นิ้วนะครับตรงนี้ดุมตรงนี้ลึกอยู่ประมาณ 1.5 นิ้วนะครับตัวนี้จะรัดด้วยยาง245/40นะครับเป็นยางเดิมลูกค้าติดรถมานะครับหล่อเลยนะครับมากนะครับกับตัวล้อโปวัน 15,000 บาทนะครับถ้าล้อพร้อมยางก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ 23,000-22,000 นะครับประมาณนี้สวยมากสวยเลยนะครับลายโปวันงานเคตัวนี้นะครับสเกลค่อนข้างเหมือนทรงแท้นะครับก้านมีความหนาแข็งแรงนะครับขอบก็จะเป็นขอบสีเดียวกับก้านนะครับมีฝากลางให้นะครับดุมของเราทำการแปลงนะครับนี่นะครับเปลี่ยนดุมใหม่ยกเลยนะครับแล้วก็ลองสเปเซอร์ให้มันออกให้มันสามารถปิดฝาเนี้ยได้นะครับลองสเปเซอร์ช่วยนะครับไม่งั้นถ้าไม่มีสเปเซอร์มันจะติดฝานะครับดุมตรงนี้แปลงเป็น5รูแล้วนะครับเป็นชุดคิดมันเลยนะครับถอดของเดิมเก็บไว้ใช้อนาคตที่หลังได้นะครับไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังทำการเจาะดุมเลยนะครับเจาะดุมเดิมเป็น5รูนะครับจาก6รูเป็น5เลยนะครับมันก็จะชิดกับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่ล้นนะครับเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับหรือว่าอยากจัดทรงยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับ
เบอร์โทรนะครับ094นะครับ540-9999นครทรัพย์ยางยนต์นะครับสวัสดีครับPerfect.